นี้ก็ได้ต้มจืดผักกาดขาวห่อหมูพันด้วยต้นหอมนะคะเราก็เอาพริกไทยโรยหน้าหน่อยก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาต้มจืดผักกาดขาวห่อด้วยหมูนะคะผักกาดขาวล้างนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ไปนึ่งใส่จานนึ่งพอสุกนะคะแล้วก็เอาหมูมาวางแล้วก็ห่อค่ะม้วนนะคะม้วนแล้วก็เอาต้นหอมที่นึ่งไว้เนี่ยค่ะมัดทำจนเสร็จปลายนะคะม้วนตั้งแต่ปลายมาถึงโคนค่ะแล้วก็พับหัวท้ายนะคะพับหัวท้ายเข้ามาตั้งน้ำพอร้อนนะคะถ้าเผื่อมีน้ำซุปใช้น้ำซุปนะคะไม่มีน้ำซุปใช้ไอ้ผงซุปญี่ปุ่นก็ทำจากปลาค่ะญี่ปุ่นเขาจะไม่ใช้ชูรสนะคะใส่ลงไปตอนน้ำร้อนจัดก็เอาแครอทนี่จะหั่นยาวหรือหั่นเป็นตามฝางก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะช้อนฟองออกนะคะที่ช้อนฟองอันนี้ดีมากไม่เปลืองน้ำเลยอันนี้ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเครื่องช้อนก่อนจัดแล้วก็เอาหมูลงค่ะหมูลงเสร็จแล้วก็เอาผักกาดที่นั่นไว้ลงที่ห่อด้วยหมูนะคะหมูเราคุกนะคะคุกสามเกลือนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยค่ะพริกไทยโรยหน้าหน่อยนะคะเพราะว่าผงซุปเขาทำจากปลามันจะมีกลิ่นคาวนิดๆค่ะ